วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ไม่น่าเชื่อว่าคนแบบจิ้นเยอะมากไปไหนมาไหนคนถามถึงฮิรันคือทั้งที่เราแบบเป็นฟ้าลุงแล้วฮิรันไม่มาด้วยหรอหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ดีใจนะเรารู้สึกว่ามันก็ประสบความสำเร็จอย่างนึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ดีไม่น่าเชื่อว่าคนแบบจิ้นเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบไปไหนมาไหนคนถามถึงฮิรันคือทั้งที่เราแบบเป็นฟ้าลุงแล้วฮิรันไม่มาด้วยหรอหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ดีใจนะเรารู้สึกว่ามันก็ประสบความสำเร็จอย่างนึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยกับไบร์ทเหรอคะน้องเป็นคนที่น่ารักค่ะแล้วก็ด้วยความที่เราแบบมีการเวิร์กช็อปกันมาก่อนที่จะถ่ายอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้เวลาเล่นแล้วมันแบบเหมือนมันเข้ากันนะเราก็รู้สึกตั้งแต่เวิร์กช็อปแล้วนะว่ามันมีเคมีเกิดขึ้นอะไรเงี้ยมีไหนที่ไปดูแล้วว่ามันเข้ากันหรือว่าคิดเล่นเหมือนกันหรือว่าจริงจังในการทำงานเหมือนกันอะไรเงี้ยความแบดๆมาก ความของคนไม่ดีอ่ะเหมือนหนูก็เคยเล่นไลน์มาก่อนแล้วตัวเขาเป็นคนเล่นไลน์ที่ขึ้นหนูรู้สึกว่าความร้ายกับความร้ายมาเจอกันมันเป็นเคมีบางอย่างที่คนดูไม่เคยดูอะไรแบบนี้ส่วนใหญ่คนดูจะเคยเห็นแบบรักวันแววหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาคู่ฮิรันกับฟารุ่งมันเหมือนแบบมันมีแฮชแท็กนึงที่เขาตั้งให้คือขมไม่คายเราก็รู้สึกเอ้ยมันจริงนะมันตรงกับคู่นี้มากๆที่แบบรักแต่แสดงออกไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มันเป็นรักที่เป็นไปไม่ได้อะไรเงี้ยคนมันก็เลยลุ้นแล้วก็คอยเชียร์ว่ามันจะจบลงแบบไหนเราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเคมีบางอย่างที่เราไม่เคยดูในละครแล้วเรารู้สึกว่ามันก็ดีนะเวลาเราดูตัวเองอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดีเลยพูดถึงบทน้องบทของเราเองเวลาเข้าคู่กันในซีนแล้วรวมไปตามในซีนที่แบบตัดกันไม่ขาดเนี่ยแฟนๆพูดถึงกันเยอะเป็นไงเรารู้สึกไงบ้างกับการแสดงของเราแล้วกับไปเองที่ร่วมกันเขาเล่นไปตามตัวละครเลยค่ะทุกตัวละครอ่ะมันมีแบ็คกราวด์ของมันแล้วเหมือนพวกเบนได้เล่นกันตั้งแต่เด็กมันเลยเหมือนมีพื้นฐานที่มันชัดเจนแล้วก็แข็งแรงที่มันแบบแต่ละคนมีมิติมากในการแสดงมันมีกราฟอะพูดง่ายๆกราฟตัวละครแต่ละคนมันมีของมันแล้วมันก็เลยทำให้เห็นว่าพัฒนาการของตัวละครนะมันจะไปแบบไหนมันก็เลยเหมือนแบบทุกคนได้เห็นหลายๆมิติมั้งคนก็เลยรู้สึกว้าวมั้งคะอันนี้ในส่วนตัวที่หนูคิดนะหลายซีนมากเรื่องนี้เป็นละครที่แบบหลายซีนมากที่หนูชอบทั้งกับต่อที่เป็นพาร์ทพี่น้องเลยอินมากตั้งแต่ตอนที่ไปเยี่ยมในคุกกับอาม่าซีนนั้นก็เป็นซีนที่โอ้โหร้องจนแบบเครื่องสำอางบนหน้าหายหมดมาสคาร่าไม่มีไม่เหลือคือปกติมันจะมีแบบมาสคาร่าตกข้างล่างใช่ปะแต่ซีนนั้นคือมันหายไปหมดเหมือนเราล้างหน้าอะไรแบบนั้นคือเรารู้สึกว่ามันเลียวดีแล้วมันมีหลายๆซีนที่มันเป็นจังหวะที่แบบเราเล่นแบบธรรมชาติอยากจะสะบัดผมอยากจะหันตรงไหนก็หันหรือมันมีการรีแอคเดียวๆที่เราไม่เคยเล่นในละครแล้วหนูรู้สึกแบบแอปพรีชิเอทกับสิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูไว้เป็นไงเล่นโอเคไหมเห็นฉากที่อยู่เป็น4คนในห้องอ่ะเล่นดีซีนนั้นคือเล่นดีหมดทุกคนเหมือนทุกคนส่งกันแบบเต็มที่อ่ะแล้วมันเหมือนมันเป็นมวลองค์ความรู้แบบมวลองค์แบบอะไรบางอย่างที่มันแบบใช่มันดีมากซีนนั้นอ่ะหนูจำได้ว่าซีนนั้นหนูร้องไห้ไม่หยุดด้วยพอคัทแล้วเทคแล้วอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็แบบหยุดไม่ได้นั่งสะอึกสะอึกอยู่แบบแป๊บนึงเลยอ่ะฉากนึงที่ทำให้โลก Twitter คือร้อนระอุเป็นบททั้ง4คนที่เข้ากันค่ะโชคดีแหละหนูว่าหนูโชคดีนะที่ได้มาเล่นละครในโปรเจกต์ที่มันดีๆแบบนี้แล้วก็นักแสดงทุกคนคือแบบดีหมดทุกคนแล้วก็ทุกคนใส่เต็มแล้วมันเต็มที่กับมันเลยทำให้ผลงานออกมาดีเราก็รู้สึกดีใจมากๆเลยอ่ะ